สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์เดือนนี้เอ๋สั่งซื้อไพ่ทาโร่และไพ่ออราเคิลไปใหม่ทั้งหมด14ชุดจาก3ร้านค้าออนไลน์เอ๋สั่งซื้อไพ่ใหม่อ่ะก็คือว่าเดือนมกราเดือนเนี้ยเอ๋สั่งซื้อไพ่ใหม่ทั้งหมด14ชุดจาก3ร้านค้าออนไลน์เมื่อวานน่ะมันก็มีร้านเนี่ยมาส่งละร้านแรกอ่ะสั่งไป6ร้านที่1อ่ะสั่งไป6กล่องมันมาส่งเร็วมากเลยส่วนร้านที่2เนี่ยสั่งไป4ชุดร้านที่3สั่งไป4ชุดร้านแรกเนี่ยเอ๋สั่งไป6ชุดมันรีบส่งด่วนมาเลยส่วนร้านที่2เนี่ยก็สั่งไป4ชุดเป็นออราเคิล2ชุดแล้วก็ทาโร่ร้านที่1เนี่ยมันส่งมาให้ครบนะ6ชุดก็มีทั้งไพ่อันนี้จะเป็นไพ่ทาโร่เนี่ยมีเป็นไพ่ออราเคิล3แล้วก็ไพ่ทาโร่ก็วันนี้จะมาแกะกล่องสินค้าใหม่นะคะไพ่ทาโร่3ชุดแล้วก็ไพ่ออราเคิล3ชุดก็ชุดนี้นะคะ Beautiful Beat Tarotนี่นะคะชุดนี้ด้านหลังก็จะเป็นขนเสือดาว Beautiful Beat Tarot ก็มาดูกันนะคะไฮปิเตสขนตัวอะไรวะดีเอ็มเพสเป็นสัญลักษณ์เนี่ยคือสัญลักษณ์มดลูกเพศหญิงนี่ผลทับทิมขนมันขนเหมือนวัวอันนี้เขาแพะเขาแพะอันเนี้ยมันเป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์อ่ะอันนี้สัญลักษณ์เพศชายอันนี้เป็นสัญลักษณ์เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของทางอียิปต์อ่ะที่หมายถึงกษัตริย์เฮโรเฟนขนอะไรดิเลเวอร์เป็นงูพัดกันงูเป็นสัญลักษณ์ของตัณหาราคะไงมันก็แทนเลเวอร์ชาริออตสเตรนท์เฮอร์มิตกงล้อมหาสมบัติจัตติแฮงแมนเหมือนเป็นเขาละมั่งอ่ะเป็นขนน่ะไม่รู้ขนสัตว์ชนิดไหน
มันเป็นเหมือนขนของสัตว์น่ะก็ขนอันนี้ขนนกสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกเนี่ยสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกอ่ะถ้ามันไม่มีขนนะมันจะมีเกล็ดแม้แต่มนุษย์เองก็มีขนทั่วร่างกายนะแต่ว่าเราผ่านวิวัฒนาการมาบนร่างกายของเราก็จะมีขนไม่เยอะอันนี้เป็นสายรุ้งอะไรเนี่ยเพราะว่าร้านเนี่ยเอ๋สั่งเยอะมั้งมาเลยมาส่งเร็วไอ้ร้านที่สั่ง4 กล่องอาจจะมาส่งช้าก็ได้อันนี้มันเหมือนมาส่งด่วนอะส่งด่วนเพราะว่ามันก็อยากจะรีบขายรีบเอาเงินไอ้เราก็อยากจะรีบได้สินค้าไอ้คนส่งก็รีบส่งมันก็ส่งด่วนอะนี่ขนเหมือนแมวก็สรุปอะไรก็ไม่รู้เป็นขนสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกถ้าไม่มีเกล็ดก็มีขนถ้าไม่เป็นเกล็ดก็เป็นขนเช่นตัวเงินตัวทองงูเต่าจะเป็นเกล็ดผิวหนังของเต่ามันจะมีลักษณะเป็นเกล็ดเป็นแบบหนังหนาความสวยงามของสัตว์ป่า beautiful beast beast แปลว่าสัตว์ป่าความสวยงามของสัตว์ป่า beautiful beast สัตว์ป่าที่สวยงามอันนี้ไพ่ชุด golden art noir 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 เป็นภาษาฝรั่งเศสอ่ะ Garden Art Nouveau 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 แล้วกัน Nouveau Golden Art Nouveau Talos Golden Art Nouveau TalosGolden Art Noir โอ้สวยชอบเดี๋ยวอาจารย์เอ๋จะใช้ไพ่ชุดนี้ดูดวงทำนายฝันนี่นะเทวทูตมิคาเอลเป็นรูปผู้หญิงจริงๆอ่ะเอ๋ชอบศึกษาเกี่ยวกับประวัติพระเยซูแล้วก็เทวทูตนะนี่เป็นรูปผู้หญิงปกติอะเทมเพลนเนี่ยถ้าเป็นไพ่เทมเพลนชุดทั่วไปเนี่ยนะจะเป็นเทวทูตมิคาเอลแต่อันนี้วาดเป็นผู้หญิงจูรี่นี่คือท่านซาตานผู้หน้าเกรงขามนี่คือทาวเวอร์
สวยนะเดอะสตาร์เดอะมูนเดอะซันเป็นลายอะไรของมันไม่รู้เนี่ยเหมือนอาร์ตลายอาร์ตทีนี้เราก็จะมาดูไพ่ทาโร่เป็นดวงตาของผู้มีพลังจิตแก่กล้ามันเป็นไพ่พ่อมดหมอผีดิพิสมาวิชันทาลอสดิพิสมาวิชันทาลอสไพ่ของผู้ที่มีพลังจิตเนี่ยไพ่ของผู้ที่มีพลังจิตอันแก่กล้าดิพิสมาทาลอสPairs of Charico อ๋อมันเป็นศิลปะเป็นศิลปะการใช้สีน้ำมันอ่ะTen of Charico 10 ถ้วย7 เหรียญ8 เหรียญอันนี้เป็น6 ถ้วยเป็นผู้หญิงเล่นอยู่ในสระบัวภาพมันละลานตามากเลยการใช้สีนี่โคตรแสบตาเลยการใช้สีนี่ละลานตานี่แสบตามากชุดก็สำหรับร้านค้าออนไลน์ร้านเนี้ยมันก็ขายไม่แพงเท่าไหร่นะเออแต่ก็หมดไปเกือบ1,000อ่ะเยอะเพราะว่า
มันเป็นร้านค้าออนไลน์ Made in China ไพ่ชุดหนึ่งก็200-300แล้วอะถ้าเป็นร้านค้าที่เป็นของอังกฤษหรืออเมริกาไพ่แบบเนี้ยชุดหนึ่งอะมันจะอยู่ที่1,800 1,400แต่อันเนี้ยเราซื้อร้านออนไลน์จากประเทศจีนราคาสินค้ามันเลยไม่ได้แพงมากไพ่มันละลานตามากเลยเห็นแล้วแสบลูกตาแล้วราคาไพ่ก็ราคาไม่เท่ากันด้วยนะไพ่บางชุดน่ะก็ราคา700-800แต่ความที่ว่าเราเป็นหมอดูมานานอ่ะเราก็คือเรารู้อ่ะว่าจะไพ่ถูกไพ่แพงอ่ะมันก็ปวกกินเหมือนกันจะไพ่ถูกไพ่แพงมันก็ปวกกินได้เหมือนกันนะเพราะไพ่พวกเนี้ยมันไม่ใช่ไม้สักถ้าเป็นไม้สักหรือไม้แท้อ่ะปวกจะไม่กินแต่ไพ่พวกเนี้ยจะไพ่ถูกไพ่แพงปวกมันก็กินเหมือนกันเพราะเอก็เจอมาแล้วโดยเฉพาะพวกนิตยสารเก่าๆอ่ะพวกนิตยสารเก่าๆอ่ะปวกอ่ะชอบขึ้นพวกไพ่เนี่ยถ้าเก็บดีๆปวกมันก็ไม่ขึ้นพวกไพ่เนี่ยถ้าเก็บดีๆอ่ะปวกมันไม่ขึ้นนะแต่ว่าถ้าไปเก็บรวมกับพวกนิตยสารนะเสร็จหมด What's your answer want you to know คุณต้องการรู้อะไรล่ะข้อความจากนางฟ้าของคุณ Message from your angel angel เนี่ยใช้ตัว S เนี่ยก็คือมีนางฟ้าหลายคนคือว่าพื้นที่การปกครองแถบชมพูทวีปทั้งสุวรรณภูมิไทยพม่าเขมรแล้วก็แถบเราเนี่ยจะอยู่ภายใต้การปกครองของศาสนาฮินดูไพ่นางฟ้าข้อความจากนางฟ้ามันก็จะมีภาษาอังกฤษด้วย You are protected from all ThaiOf เหมือนคุณได้รับการปกป้องนะ Behind you I ask you to relax and feel safe คุณสามารถผ่อนคลายคุณสามารถผ่อนคลายและรีแลกซ์ได้มีนางฟ้าหลายคนนะคนนี้ก็วานเนสซ่านั่งได้แบบถางมากเลยเป็นกุลสตรีนี่ก็ออกเสียงยังไงวันเน่ยูวันเน่เป็นเทพธิดารักแมวเหมียวเป็นเทพธิดารักสัตว์กอดแมวส้มวานเนสซ่านี่ก็นั่งได้สะใจมากเทเลสซ่าก็รักตัวเองซอนยานี่มีพลังมาคุนะเนี่ยมีควันขึ้นด้วยควันขึ้นเลยสานติเทพธิดาชื่อสานติเป็นผู้หญิงหน้าเหมือนอินเดียชื่อสันติเซเลฟิน่ามีพลังฟิ้งฟิ้งแล้วก็อุ้มเด็กทารกมีพลังแบบประกายสายฟ้าเซเลน่าเป็นสีน้ำมันโรเซตตาเป็นกามเทพเด็กอะเนี่ยมีปีกนอนอยู่เป็นเด็กเป็นกามเทพตัวเล็กๆเป็นกามเทพเป็นเด็กผู้หญิงโรเชอรี่รายาเท
เท่เทียนซี่โอเทพธิดาแห่งความเจ็บปวดเหรอโอปอลโอเมก้าเนี่ยเป็นยูนิคอร์นมีปีกเป็นเปกาซัสหรือยูนิคอร์นเป็นลูกผสมระหว่างม้ายูนิคอร์นแล้วก็ยูนิคอร์นเนี่ยจะมีเขาเปกาซัสจะมีปีกโอเมก้าเนี่ยเป็นม้าสวรรค์เป็นลูกครึ่งยูนิคอร์นแล้วก็มีปีกด้วยเทพธิดาแห่งท้องทะเลเนี่ยเหมือนผีเสื้อสมุทรเลยโอเซียนน่ะมิสทริกควิกเป็นม้าน่ากลัวมากมีเขาเป็นยูนิคอร์นมิสทริกควิกเมอรีน่ะเป็นแม่มดมายาเนี่ยเป็นมาจากสวรรค์จักรวาลมาจากจักรวาลเบื้องบนไลล่าเป็นนางฟ้าวัยรุ่นเป็นเทวทูตผู้ชายที่ดูแลผู้หญิงเจสเซเบล่าอินเดรียลเกรซแอนด์เอนโทเนตตาเป็นเทพธิดาสองคนคุยกันชื่อเกรซแล้วก็แอนโทเนตตาฟานเซสกาเทพธิดายามค่ำคืนจิโอนาไดซิลีเทพธิดาแห่งสมุทรแดเนียลคริสตัลชานทอลเซเลสติเป็นเทพธิดาที่อยู่ในคฤหาสน์เซเลสซาเทพธิดาที่นั่งอยู่ใต้ต้นมะพร้าวบริสเกสตาเทพธิดาที่มีหายวิเศษเบธทานีเทพธิดาแห่งความเย้ายวนอัสซูลีเทพธิดาที่อยู่ในวิหารเก่าๆออโรร่าเทพธิดาแห่งแสงออโรร่าอะเทนนาเทพธิดาที่ชื่อเดียวกับเทพีอะเทนนาแอสตาราเทพธิดาที่นิ้วชี้ไปยังกลุ่มดาวที่มีแสงสีเขียวอาเรเลเทพธิดาที่มีพลังวิงวิงเปล่งประกายเทวทูตยูเรียเทวทูตราฟาเอลเนี่ยราฟาเอลคือเป็นเทพสื่อสารอาชานเจลไมเคิลไมเคิลเนี่ยเป็นเทพแห่งนักรบนะแต่ในมือถือสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาบาดแผลจริงๆแล้วไมเคิลเนี่ยเป็นนักรบของพระเจ้าแกรเบียลแกเบียลเนี่ยคือเป็นทูตที่เป็นตัวแทนที่พระเจ้าจะสั่งแกเบียลให้มาทำงานใหญ่ๆอาคาชาเอเดนนะคือเอเป็นคนชอบตำนานเทพปกรณำกรีกตำนานเทพปกรณำกรีกแล้วก็ตำนานอันนี้มันเป็นตำนานเทวทูตของทางเป็นตำนานเทวทูตของทางศาสนาคริสต์เนี่ยแหละจริงๆแล้วอ่ะเทวทูตพวกเนี้ยเกิดก่อนศาสนาคริสต์อีกนะเพราะว่าก่อนจะมีศาสนาคริสต์เนี่ยชาวยิวอ่ะเขาก็จะนับถือศาสนายูดายศาสนายูดายก็คือเป็นศาสนายูดายเป็นศาสนาที่เก่าแก่มีอายุไขเก่าแก่พอๆกับศาสนาอียิปต์โบราณศาสนากรีกโบราณศาสนาฮินดูโบราณศาสนากรีกโบราณศาสนายิวโบราณศาสนายิวโบราณก็คือยูดายศาสนายูดายก็คือมีอายุไขเป็นพันๆปีเก่าแก่ไม่แพ้ของอียิปต์ของจีนของอินเดียของพวกกรีกศาสนายูดายก็จะมีการพูดถึงกษัตริย์โซโลมอนปีศาจทั้ง72ตนแล้วก็คาถาอาคมกษัตริย์โซโลมอนเรียกใช้ปีศาจ
มีคาถาที่เรียกใช้ปีศาจแล้วก็กษัตริย์โซโลมอนเนี่ยสื่อสารคุยกับพระเจ้าอะไรเนี่ยแหละคือศาสนาที่ตายไปแล้วอ่ะก็คือศาสนาของคนอียิปต์โบราณศาสนาที่ตายไปแล้วอ่ะคือศาสนาของคนอียิปต์โบราณศาสนากรีกโบราณศาสนากรีกโบราณศาสนาของคนอียิปต์โบราณศาสนาของพวกไวกิ้งโบราณคนไวกิ้งโบราณเนี่ยจะนับถือเทพเจ้าทอปัจจุบันนี้เทพเจ้าทอก็เป็นแรงบันดาลใจให้พวกนักเขียนเอามาทำเป็นวีรบุรุษแล้วก็ทางวงการหนังฮอลลีวูดก็เอาพล็อตเรื่องของเทพเจ้าทอมาสร้างเป็นวีรบุรุษที่เป็นหนึ่งในแอดเวนเจอร์อันนี้ไพ่แม่มดวิชอนาโตมี่ก็คือรายละเอียดข้อมูลกายวิภาค Anatomy of a Witch Oracleข้อมูลกายวิภาคของเหล่าแม่มดไพ่ออราเคิลข้อมูลกายวิภาคนะคะ Anatomy of Witch ก็มาดูรวมๆ Anatomy ข้อมูลกายวิภาคของแม่มดอบรอแปลว่าอะไรอดรอนแอร์อากาศเอนริกของเหลวอะมูเลตแปลว่าเครื่องรางของขลังนี่ตุ๊กตาวูดูนี่แล้วก็มีอะไรเนี่ยเครื่องรางของขลังอเวกแปลว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเบนเนตแต่ดูจากภาพน่าจะพอเดาๆได้เหมือนกันนะเบิร์ดการถือกำเนิดใหม่เบรสการปรุงยาคลีนซิสการทำความสะอาดนี่คืออนาโตมีของแม่มดแม่มดจะต้องมีไม้กวาดมีหม้อปรุงยาเอาไว้ทำยาพิษยาเสน่ห์แม่มดจะต้องมีสัตว์เลี้ยงน่ารักนั่นก็คืองูแล้วก็มีอุปกรณ์วาดรูปมีเครื่องเขียนมีปากกามีอุปกรณ์วาดรูปมีงูน่ารักความตายศพถูกฝังใต้ต้นไม้ dream ความฝัน earth โลกก็คือดินถูกวาดเป็นพลังงานของแม่พระธรณีพลังของแม่พระธรณีทำให้ต้นพืชเจริญงอกงาม equinox เป็นเกี่ยวกับความรู้ทางด้านตรีโกณมิติซึ่งชั้นสอบตกเลข Experience เหมือนการเยียวยา I ก็เป็นลูกตาทั้งยวงเลย Festival เทศกาลเป็นแท่งหิน Stonehenge ของอังกฤษ Fireเนี่ยเป็นภาษาโบราณนะเป็นภาษาโบราณที่มีรากศัพท์มาจากทางเมโสโปเตเมียไฟเตสแล้วก็คนอิหร่านโบราณอพยพมาอยู่ที่อินเดียมาตั้งระบบวรรณะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์ทูตกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตนี่เป็นรากศัพท์คำว่าไฟมันเป็นรากศัพท์ของพวกเนี่ยแหละอิหร่านโบราณข้าวมาทุปายาตก็มาจากรากศัพท์ของทางตุรกีอ่ะเพราะคนตุรกีเขาจะเอาข้าวมาหุงกับนมแล้วก็เติมน้ำตาลเรียกว่าข้าวปายาตมาทุแปลว่าน้ำผึ้งมาทุแปลว่าน้ำผึ้งปายาตก็คือการเอาข้าวมาหุงกับนมใส่น้ำผึ้งโรยพวกธัญพืชเมล็ดบัวเมล็ดถั่วเมล็ดงาข้าวมัทุปายาตเป็นอาหารมังสวิรัติอินเดียทำมาจากนมวัวข้าวน้ำผึ้งถั่วงาเมล็ดบัวไฟเต็ดเป็นภาษาโบราณ
ฟูลมูนพระจันทร์เต็มดวงแฮนเฮลการเยียวยาเลิฟเมาเทนอันที่จริงแล้วมนุษย์ที่อาศัยอยู่ทุกวันนี้บนโลกเนี่ยมันไม่มีใครเป็นจีนแท้ไทยแท้นะถ้าเอาเลือดไปตรวจโครโมโซมอะในร่างกายของมนุษย์แต่ละคนน่ะจะมีเชื้อไทยเชื้อจีนเชื้อเขมรเชื้อมาจากอินโดเชื้อมาจากทางอิหร่านก็มีเมมโมรี่ความทรงจำนิวมูนพระจันทร์ใหม่ knowledge แปลว่าสารอาหาร nourishment เนี้ย knowledge cream สารอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยสารอาหารสารสกัดจากแอปเปิลสตรอเบอรี่ทับทิมน้ำเนี่ยน้ำที่เป็นน้ำอมฤตตำราโภชนาการตำราสมุนไพรสารสกัดจากดอกไม้ทำให้สวยเนี่ยโรสออยล์สารสกัดจากน้ำมันกุหลาบเอาไปทำครีมสารสกัดจากเมล็ดองุ่นสารสกัดจากอัลมอนด์นอริสแปลว่าคุณค่าสารอาหารแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแม่มดเพราะว่าแม่มดคือผู้มีความรู้แม่มดขาวจะเชี่ยวชาญการทำยาสมุนไพรแม่มดขาวจะมีความรู้เกี่ยวกับการทำเครื่องสำอางการทำครีม perception แปลว่าอะไรไม่รู้ prey การล่าเนี่ยกระต่ายวิบ้านของแม่มดป๊อปเป็ดไม่รู้ protect การคุ้มกันสัญลักษณ์ของซาตาน renew การเกิดใหม่เป็นไข่สัตว์เลื้อยออกมาจากไข่ serpent แปลว่าสัตว์เลื้อยคลานหรือแปลว่างูchephysis แปลว่าอะไรปะ smell กลิ่นหอมมันเย้ายวน smell แปลว่ากลิ่นนี่คือขวดน้ำหอมโบราณ solstice ไม่รู้กระดิ่งซาวแปลว่าเสียง taste รสชาติรสของมะนาวรสของพริกนี่คือลิ้นของงูนี่คือใบสะระแหน่แล้วก็ใบมิ้นTrust แปลว่าการสัมผัสแม่มดจะมีความรู้ทางด้านการดูลายมือแม่มดจะมีความรู้กว้างไกลวิชั่นวิสัยทัศน์มีความรู้กว้างขวางมีน้ำ water ก็เป็นหอยเนี่ยมันเป็นเหมือนหอยที่ตอนเด็กๆเราเอามาเล่นกันอะตอนเด็กๆก็ฆ่าสัตว์ไปเยอะเหมือนกันพวกมดพวกหอยแมลงสาบยุงศีล5ครบบ้างไม่ครบบ้าง waxing wanting waver คลื่น wish bonnie wish bottle ขวดของแม่มดแม่มดจะเอาขวดไว้ใส่ยาพิษใส่ยารักษาโรค wish bride เปลียของแม่มดแม่มดก็จะเอาผมของคนตายมาถักเป็นเปียใช้เป็นเครื่องรางหัวใจของแม่มดเนี่ย heart wish heart แม่มดก็มีหัวใจ wish ลังปอดของแม่มดคือต้นไม้ adorn คนใส่หน้ากากครบแล้ว air elix เนี่ยมันเหมือนแปลว่าของเหลวนะแต่ว่า amulet เนี่ยแปลว่าเครื่องรางของขลังอะมูเลตในประเทศไทยมีเยอะกว่านี้อีกอะมูเลตของไทยก็กุมารทองลักยมสาริกาลิ้นทองเยอะแยะไปหมดเลยพระลักษณ์หน้าทองแล้วก็ถ้าเป็นอะมูเลตนะบอกได้เลยว่าประเทศไทยอ่ะเขมรไทยเนี่ยอันดับหนึ่งเลยเครื่องรางของขลังอ่ะถ้าเป็นพวกอะมูเลตอ่ะบอกได้เลยว่าไทยอะมูเลตเนี่ยดังมากมีทั้งพยันมีทั้งเครื่องรางของขลังมหาเสน่ห์เครื่องรางของขลังความร่ำรวย
เราก็มาดูไพ่ชุดสุดท้ายกัน Season of the Witch ฤดูกาลของแม่มดเป็นแม่มดแอฟริกันผิวดำแล้วก็ใส่เนี่ยแบบคล้ายๆของพวกชนเผ่าคอยาวเลยฤดูกาลของแม่มดแบททานีออราเคิลเป็นแม่มดแอฟริกันมนุษย์ทั่วโลกอ่ะจะนับถือพ่อมดแม่มดมาก่อนนับถือศาสนาคนจีนโบราณอ่ะเขาก็จะมีวัฒนธรรมการไหว้ผีซึ่งก็คือเขานับถือผีบรรพบุรุษเนี่ยแหละคนจีนสมัยโบราณอ่ะจะนับถือผีมาก่อนเขาก็จะนิยมการไหว้บรรพบุรุษมากกรณีของคนไทยก็เหมือนกันคนไทยก็จะนับถือพวกพ่อมดแม่มดคนญี่ปุ่นก็เป็นนะก่อนที่ประเทศญี่ปุ่นจะมีศาสนาเนี่ยคนญี่ปุ่นจะนับถือพวกร่างทรงอ่ะเขาเรียกว่ามิโกะอ่ะเป็นมิโกะเนี่ยภาษาญี่ปุ่นก็คือร่างทรงอันนี้ก็จะดูคร่าวๆนะคลิปนี้นานแล้วนี่ด้านหลังเป็นโลกแล้วก็มีนางพญาผึ้งแอฟริกันก็มีผึ้งแล้วก็มีแต่พวกสัตว์ป่าในทุ่งแอฟริกาทำไมสิงโตมันมีเขาทำไมสิงโตมันมีเขาเหมือนลำมั่งวะนี่ก็เป็นไพ่ฤดูกาลของแม่มดแอฟริกันเป็นเทพธิดาเนี่ยวิชั่นนะวิสัยทัศน์เลิฟเวอร์คู่รักผู้ชายผิวขาวกับผู้หญิงผิวดำแล้วก็มีเซเลนเดอร์โอ้อันนี้เหมือนโยคีเลยซันก็อดทำไมนั่งถ่างได้เรียบร้อยมากอันนี้ก็เซเลนเดอร์แปลว่าอะไรก็ลืมๆเหมือนกันว่าเซเลนเดอร์สโตนเซอร์เคิลหินเนี่ยวงกลมของหินเซ็กเมจิกเวทมนต์แห่งความรักเซลเวิร์คชิปเหมือนกับว่าฉันมีกิจกรรมที่ตัวเองชอบอะเหมือนกับว่าฉันทำด้วยตัวฉันเองอะสกิฟฟิแปลว่าอะไรสคราสวอเตอร์การชำระล้างเนี่ยสคราสวอเตอร์การชำระล้างสิ่งสกปรกในน้ำนี่ก็คือต้นไม้แห่งโลกเป็นเหมือนเทพเหมือนนางไม้เหมือนเทพธิดาโวเลนโพรงถ้ำใต้ต้นไม้คู่รักปีศาจนะลิปบอนไพรมอลเป็นพวกเหมือนอสูรน่ะฟินิกซ์เนี่ยเทพธิดาแห่งไฟเป็นนกฟินิกซ์เพกาซัสหมายถึงม้าที่มีปีกยูนิคอร์นคือม้าที่มีเขายูนิคอร์นคือม้าที่มีเขาเพกาซัสคือม้าที่มีปีกแต่ม้าบางตัวก็เป็นลูกผสมออแกนศูนย์กลางออราเคิลแปลว่าความหลากหลายโอ๊กต้นโอ๊กมอร์นิ่งดิวเทพธิดาแห่งป่าเทพธิดาแห่งป่าชื่อว่ามอร์นิ่งดิวมิลแอนด์บัตเตอร์แปลว่านมและเนยเมโพลี่ manifestation เหมือนกับว่าโหแบบแปลว่าการเฉพาะเจาะจงไมเดนเทพธิดาพยากรณ์แอฟริกานี่คือน้ำผึ้ง love spell รสชาติของความรัก inner power พลังของภายในindulgence เป็นรูปผู้หญิงอาบน้ำในอ่างน้ำไม่รู้ฮันนี่แปลว่าน้ำผึ้งเป็นผู้หญิงเนี่ยเหมือนเทพสามตาเลยมีตาที่สามสาวสวยผิวดำสาวสวยผิวขาวแฮนเฟสติ้งเมียดำเมียขาวอะโก้การเติบโตกินแมนเนี่ยแหละ
กินแมนก็เนี่ยแหละพวกเหมือนลูกคเทวดา Goddesses เทพธิดาเป็นเทพธิดาถือถ้วยแล้วก็มีน้ำผึ้งไหลออกมา Goddesses Honey โกรธแพะเป็นแพะปีศาจมีสามตา Flower Crown มงกุฎดอกไม้ Fire Festival เทศกาลแห่งไฟFertilizing ความสมบูรณ์ Fey พูดแปลว่าพูดพวก Fey Embodiment ร่างกายที่ชราภาพ Earth Worship พลังแห่งดิน Creation พลังของการสร้างสรรค์พลังแห่งการสร้างสรรค์โคลก็คือโคลเครนเพื่อนสาวบอนเดอรี่ไม่รู้แปลว่าอะไรบอนไฟเทพแห่งไฟบีผึ้งเทพธิดาแห่งผึ้งมีปีกของผึ้งหมดแล้วค่ะ